ครับสวัสดีครับเพื่อนๆ FC แล้วก็ท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้ทางแอดทวีสีมูลก็ได้มาบอกวิธีการเบิ่งแก๊สนะครับลักษณะการคายแก๊ส 100% นะครับจะสังเกตได้อีกอย่างหนึ่งก็คือให้ FC นำแผ่นโลหะนะครับมาบังนะครับบังเปลวแก๊สที่ว่าพุ่งขึ้นนะครับถ้าว่ามันมีสีขาวนะครับเป็นคราบขาวๆนะครับอันนี้ก็คือคราบของแก๊สนะครับอันนี้คือการคายแก๊สนะครับ 100% แล้วนะครับอันนี้คือวิธีการสังเกตนะครับว่าเฮาจะสังเกตได้แบบใดนะครับก็เพื่อประโยชน์ก็คือเฮาก็สิได้หายห่วงนะครับเพราะว่าเฮาก็สิได้รู้ว่าตรงนี้เฮาก็สิได้เป็นห่วงนะครับการจุไฟหรือว่าพัดลมนะครับเฮาก็บ่ต้องได้ใส่อีกนะครับเฮาก็ปิดพัดลมนะครับแล้วก็พวกฟืนพวกหยังเฮาก็ละออกได้สบายนะครับก็ปล่อยให้เขาเผาใหม่ไปตามธรรมชาติของเขานะครับการเผาของตัวเผาตัวเองนะครับคายแก๊สออกมาเผาตัวเองนะครับเป็นพลังงานที่ว่าเฮาบ่ต้องดูแลอีกต่อไปนะครับเฮาอยากไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เฮาก็ไปเฮ็ดได้นะครับช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่ว่าพักผ่อนได้นะครับแล้วก็ค่อยดูแลไฟนะครับว่าสิเกิดเปลวไฟไปสะบัดไปโดนอัคคีภัยเป็นนั่นเป็นนี่นะครับค่อยสังเกตเบิ่งซื่อๆนะครับก็ได้มาบอกกันนะครับว่าเฮาเบิ่งแก๊สนี่เบิ่งแบบใดนะครับก็มี2ลักษณะก็คือ1นะครับเปลวเขาก็สีขาวนะครับไปกระทบกับแผ่นโลหะนะครับ2นะครับข้างล่างนี่เฮาหายห่วงนะครับบ่ต้องดูแลก็ได้นะครับปล่อยเลยนะครับเขาก็สิเผาใหม่ไปเองนะครับบ่จําเป็นต้องมีไฟมีหยังกันเขาก็อยู่ได้นะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ได้มาบอกเทคนิคเล็กๆน้อยๆอาจสิเป็นประโยชน์นะครับสําหรับมือใหม่นะครับอาจสิบ่รู้นะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขุสุขคนนะครับสวัสดีครับ